คือการประมาณการขาดทุนฮะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงคือการประมาณการขาดทุนเนี่ยเราเชื่อเบื้องต้นนะครับว่าไม่น่าจะแตกต่างไปกว่าโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลเข้าใจแล้วมากนะแต่ขอชัดๆได้ไหมอ่ะเพราะว่าที่รอมานี่คืออยากขอได้ตัวเลขชัดเจนอ่ะคือมันไม่ถึงตัวเลขนี้ครับคือเท่าไหร่คะท่านภายใน1ปีแรกที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนโยบายที่คุณเศรษฐาประกาศไว้เมื่อสักครู่นี้เงินในกระเป๋าเงินดิจิตอลจะไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าคนไทยผู้ถือบัตรประชาชนตั้งแต่อายุ16ปีไม่ใช่16ปีแห่งความหลังแต่จะเป็น16ปีแห่งความหวังร่วมกันทั้งประเด็นที่ผ่านมาค่ะว่าสรุปแล้วมันเท่าไหร่กันแน่ไม่อย่างนั้นอย่างเงี้ยประชาชนก็ไม่เคลียร์ค่ะเนี่ยครับก็120,000ล้านบาทนี่คือสิ่งที่ระบายไปแล้วนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่กำลังรอระบายอยู่แล้วมันตีสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะว่าไอ้มูลค่าที่ประมาณการว่าจะขาดทุนปีละ40,000-98,000รวมเป็น2,116,000เนี่ยเอามาลบกับมูลค่าสินค้าคงเหลือ 226,000 สุดท้ายแล้วจะเหลือยอดขาดทุนประมาณนั้นหรือเปล่ามันยังมีเรื่องของค่าดำเนินการแล้วมันยังมีตัวผลผลิตที่กำลังขาดทุนเยอะกว่านั้นนะดีคะคือการประมาณการขาดทุนฮะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงคือการประมาณการขาดทุนเนี่ยเราเชื่อเบื้องต้นนะครับว่าไม่น่าจะแตกต่างไปกว่าโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลเข้าใจทุกสิ่งแต่ขอชัดๆได้ไหมอ่ะเพราะว่าที่รอมานี่คืออยากขอได้ตัวเลขชัดเจนอ่ะคือมันไม่ถึงตัวเลขนี้ครับคือเท่าไหร่คะท่านคือมันอย่างที่เรียนนะครับมันจะเอาตัวเลขกำไรขาดทุนมาชี้วัดกันเน็ตๆตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะให้คำตอบกับท่านสื่อมวลชนในวันนี้ท่านคะขออนุญาตค่ะถ้าจะรีเฟอร์ข้อมูลเก่าว่าเราจะขาดทุนไม่มากไปกว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์ที่ทำประกันรายได้ตัวนั้นคือ20,000ล้านบาทถูกไหมคะไม่ใช่ฮะภายใน1ปีแรกที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนโยบายที่คุณเศรษฐาประกาศไว้เมื่อสักครู่นี้เงินในกระเป๋าเงินดิจิตอลจะไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าคนไทยผู้ถือบัตรประชาชนตั้งแต่อายุ16ปีไม่ใช่16ปีแห่งความหลังแต่จะเป็น16ปีแห่งความหวังร่วมกันทั้งประเด็นถามว่าทำไมต้องเอาเงินเข้ากระเป๋าดิจิตอลเข้ากระเป๋าเงินจริงๆได้ไหมไม่ได้เพราะ8ปีที่ผ่านมาคนไทยกระเป๋าเงินจริงแหกหมดแล้วกระเป๋าเงินดิจิตอลเขาให้ได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าอบายมุขไม่ให้ซื้อไม่ให้ขายด้วยโครงการนี้แต่จะซื้อสินค้าที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีพสำหรับใช้ในการเกษตรพี่น้องตัวเลขเงินคุณเศรษฐายังไม่บอกหมอพรหมินก็ยังไม่บอกหมอชนน่านก็ยังไม่บอกหมอสองคนไม่บอกผมเป็นคนไข้ผมจะบอกได้ยังไงดังนั้นรอครับยุบสภาเขาบอกแต่ว่าผมคิดเอาแบบบ้านๆนะพี่น้องคิดแบบบ้านๆว่าเงินเนี่ยเขาจะให้แล้วเขาให้เวลาใช้6เดือนเวลาใช้เงิน6เดือนมันจะให้7-800เหมือนในพวกนั้นได้ยังไงมันต้องพอสมควรแหละผมว่าท่านว่าไหมครับบอกว่าให้ใช้เงินภายใน6เดือนใส่มา 1,500 จะใช้ได้เหรอครับไม่รู้ล่ะผมเดาว่าแบบผมแบบเนี้ยแล้วนโยบายนี้พี่น้องถ้าเป็นคนอื่นประกาศพี่น้องอาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าเพื่อไทยประกาศให้เชื่อไว้เลยครับเพราะตั้งแต่ปี4ทีประกาศแล้วทำได้ทุกนโยบายไม่ต้องถามว่าหาเงินจากไหนถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลมีปัญญามาหาตังค์มาให้ท่านใช้ก็แล้วกันเอาไม่เอาพี่น้อง
นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยเปิดโอกาสให้คนไทยตั้งแต่อายุ16ปีมีส่วนร่วมรัฐบาลจะหาเงินแล้วให้ท่านช่วยกันใช้ตอนนี้บัตรประชาชนใครขาดไปต่อบัตรประชาชนใครหายไปแจ้งความแล้วทำไมให้ใช้บัตรประชาชนไปกาเพื่อไทยแล้วรอเอาบัตรประชาชนรับเงินดิจิตอลเพื่อไทยเข้าไปใครเจ็บไข้ได้ป่วยหายใจไว้เงินกำลังมาและกำลังจะได้ใช้ออกไปพี่น้องครับเพื่อไทยมาสินค้าที่ขึ้นราคาอยู่จะต้องมีกลไกจัดการควบคุมไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนรับรองว่าเพื่อไทยมาประชาชนจะมีชีวิตสุขสบายสินค้าราคาจะเหมาะสมตามเหตุตามผลและเป็นธรรมตามกลไกตลาดไม่เหมือนรัฐบาลปัจจุบันขึ้นราคาทุกอย่างปุ๋ยก็ขึ้นยาก็ขึ้นมาม่าก็ขึ้นยาบ้าถูกอย่างเดียวทั่วประเทศไทยยาบ้าไม่พอมันยังเอากัญชาใส่มือลูกหลานอีกกัญชาเป็นยาไม่ว่าแต่เด็กดูดกัญชากันทั่วบ้านทั่วเมืองมาระยองนี่ผมมาเป็นห่วงพระภัยมณีดีนะแกเกิดยุคนั้นเลยได้นั่งเป่าปีถ้าเกิดยุคนี้เผลอๆพระภัยมณีนั่งดูดกัญชาปัญหาครับเพื่อไทยจัดการได้ไม่เอาแล้วครับเรื่องแบบนี้แม้พูดถึงพระภัยมณีแล้วผมก็นึกขึ้นได้ในทะเลระยองนี่ผมเห็นครับเห็นตัวดำมืดยืนปักหลักอยู่ในทะเลทำท่านี่คือนางผีเสื้อสมุทรนางยักษ์ในตำนานแห่งวรรณคดีสุนทรภู่ไม่น่าเชื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยปีมันปรากฏมีอีกตนหนึ่งในทะเลระยองเนี่ยนางผีเสื้อสมุทรในทำเนียบรัฐบาลนายผีเสื้อประยุทธ์นางผีเสื้อสมุทรทำท่าอย่างนี้เพราะหวงพระอภัยมณีนายผีเสื้อประยุทธ์ทำท่าแบบนี้เพราะหวงเก้าอี้นายยกครับท่านที่เคารพแต่ผมว่าพอแล้วอยากนั่งต่อรอมานั่งวันเด็กเถอะแต่หลังเลือกตั้งให้พรรคเพื่อไทยเข้าไปทำงานดีกว่าเมื่อกี้ได้ยินเสียงตะโกนเรื่องราคายางพาราพี่น้องสมัยก่อนผมเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่เคยเป็นเหมือนกันนะครับรัฐมนตรีแต่เข้าใจว่าฝ่ายโน้นเข้าใจว่าเป็นผู้ต้องหาดีกว่ามันเลยจับขังเอาที่เขาเลือกตั้งกันเสร็จก็ไม่ได้เป็นอะไรกับเขานะครับขึ้นเวทีนี่มาเป็นผู้ช่วยใครช่วยหมอชนน่าน